สวัสดีครับชื่อกัสนะครับสุพนัทนามวงนะครับตำแหน่งผู้บริหารไทยบ้านสตูดิโอครับผมว่าเนี่ยถ้ามึงอยากจีบสาวให้ติดมึงต้องเปลี่ยนแปลงเจ้าของก็นักทำหนังหลายคนก็มีความฝันที่อยากทำหนังเข้าโรงครับจริงๆมันมีแค่นั้นก็คือเราเรียนภาพยนตร์นะครับเป้าหมายสูงสุดก็คือการทำหนังเข้าโรงเป็นยังไงบอกกูก่อนดูจ้ากูเป็นยังช่วงนี้เป็นจริงจริงมันไม่ได้ติดว่าต้องทำที่บ้านหรือทำที่กรุงเทพครับจริงๆเราแค่มองว่าเราเป็นคนอีสานเราเรียนฟิล์มเหมือนกันคนกรุงเทพก็เรียนฟิล์มเหมือนกันเราแค่มองว่าเรามีเครื่องมือในการเล่าเรื่องที่เรียนมาจากกรุงเทพเราเลยมองว่ามันอาจจะเป็นข้อได้เปรียบบางอย่างที่เราสามารถจะเล่าเรื่องที่จะเข้าใจคนอีสานได้มากกว่าออกนะครับออกเลย and action ภาพที่อยากได้โมเมนต์แนวนี้จริงๆถ้าพูดถึงอีสานนะครับมันจะพูดถึงความแรงแค้นความกันดารแต่จริงๆอ่ะเราโตที่อีสานเราจะรู้ว่าจริงๆมันไม่ได้ขนาดนั้นแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆเราอยากนำเสนอว่าอีสานอ่ะมันไม่จำเป็นต้องดราม่านะมันไม่จำเป็นต้องแรงแค้นนะเราก็เลยเอาเรื่องเนี้ยครับไปถ่ายทอดในภาพยนตร์ถามว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรไหมถ้าถามความรู้สึกแล้วผมคิดว่ามันเปลี่ยนนะครับเรารู้สึกว่าเรากำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วอีสานอ่ะมันไม่ได้กันดารขนาดนั้นจุดเปลี่ยนที่สำคัญผมคิดว่ามันทำให้คนภูมิใจที่เกิดเป็นคนอีสานมากขึ้นเขาไม่ต้องรู้สึกว่าการพูดถึงว่าเราเป็นคนอีสานเนี่ยต้องเป็นคนที่แร้งแค้นนะแต่พอหลังๆมาคนเริ่มพูดถึงกันว่าเป็นการเป็นคนอีสานแล้วกับภูมิใจมากขึ้นมันทำให้เรารู้สึกว่ามันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงว่าหนึ่งอาจจะเกิดพอหนังได้เข้าโรงเสร็จปุ๊บครับกระแสเรื่องความเป็นอีสานมันค่อนข้างตั้งแต่เรื่องเพจก็เริ่มมีเพจอีสานเยอะขึ้นเรื่องเพลงน่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมรู้สึกว่าเพลงอีสานตื่นตัวมากขึ้นตั้งแต่ไทยบ้านซีรีส์ออกไปเพราะเขารู้สึกว่าอีสานมันขายได้ถ้าถามว่ามันจะไปถึงจุดไหนอันนี้ก็ตอบยากเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วความต้องการเสพคอนเทนต์อีสานมันยังมีเรื่อยๆคือคอนเทนต์นี้หมดไปมีคอนเทนต์ใหม่มาแต่เล่าเรื่องในความในสโคปของเป็นอีสานอีสานยังมีอะไรให้เล่าอีกเยอะแยะตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรเยอะครับพอหนังมันสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าเราก็จะแยกย้ายกันเดินทางแต่พอหนังมันสำเร็จมากๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือสปอนเซอร์ก็เริ่มสนใจเป็นพรีเซนเตอร์เราก็รู้สึกอ้าวเราสร้างเขาขึ้นมาแล้วแล้วเราจะปล่อยเขายังไงช่วยเขาเรียนตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีความรู้ครับถามเฮียโต้งบ้างถามผู้ใหญ่บ้างที่เขาคอยช่วยเหลือว่าจะต้องทำยังไงเราก็เลยเหมือนจะต้องมีออฟฟิศไปโดยสภาพบังคับสิ่งที่ตามมาก็คือเพลงพอปล่อยเพลงปุ๊บเพลงก็เริ่มมีคนสนใจเยอะคนฟังเยอะมันก็เลยแบบอยู่ในสภาพบังคับให้ปรับตัวว่าถ้าเราทำเพลงก็ทำจริงจังก็คือต้องมีออฟฟิศเกี่ยวกับเพลงโดยเฉพาะเพราะว่ามันมีคนที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเราต้องดูแลต่อจริงๆมันมีธุรกิจที่ไปได้อย่างเช่นเพลงแล้วก็ปล่อยให้มันไปตามระบบของมันไปอย่างภาพยนตร์เนี่ยอาจจะต้องกลับมาคิดหน่อยตั้งแต่ที่โควิดมาครับแล้วพอโควิดมันหายไปเนี่ยเหมือนว่าได้ทำการดูหนังอ่ะมันอาจจะเริ่มเปลี่ยนเราอาจจะต้องค่อยๆระมัดระวังต้องดูว่ากลุ่มลูกค้าครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเช่นคนยังเข้าโรงหนังอยู่ไหมคนดูสตรีมมิ่งเยอะขึ้นไหมเราก็คิดว่าเราก็ยังทำคอนเทนต์อีสานเหมือนเดิมแต่เราอาจจะดูเรื่องของแพลตฟอร์มให้มากขึ้นช่วงหลังๆมาครับหลังจากโควิดมาเริ่มมีแนวคิดเรื่องสตรีมมิ่งเพิ่มมากขึ้นครับพ่อจะให้หนูไปทำนาเหมือนชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยพ่อจะส่งหนูไปเรียนเปิดห้องเทอมทำไมว่าผมว่าเขาเปลี่ยนเพราะว่าหนึ่งในหนังเนี่ยมันไม่ได้โฟกัสเรื่องโง่จนเจ็บเลยมันโฟกัสแค่ความรักความสมหวังคือหนังมันพยายามเล่าเรื่องแค่นั้นเองเราพยายามจะสื่อสารว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนทุกภาคอ่ะมันจะมีเรื่องที่เหมือนกันก็คือสมหวังกับผิดหวังทั้งสองเรื่องอ่ะหนังจะเล่าอยู่แค่เนี่ยไอ้โง่จนเจ็บเนี่ยคุณจะลืมไปเลยคนจะลืมไปเลยว่าอีสานมันต้องโง่จนเจ็บหรือเปล่าเราไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นพอเราไม่หยิบประเด็นนี้มาพูดอะครับหรือมาสื่อสารเนี่ยคนกรุงเทพไปเดินห้างไปจีบกันที่ห้างไปพาไปดูหนังอยู่อีสานไปจีบกันเราอาจจะไปสวนน้ำไปทุ่งนาซึ่งผมมองว่ามันก็คือแอคทิวิตี้เหมือนกันแต่มันเกิดขึ้นในอีสานสิ่งที่ไปมันอาจจะไม่ได้มีเยอะกว่าแต่ผมมองว่าความรู้สึกมันไม่น้อยกว่ากัน